ม่านลูกทุ่งมหานครรายการที่เปิดเรื่องราวชีวิตลิขิตเส้นทางฝันผ่านท่วงทำนองของเพลงลูกทุ่งเพื่อค้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ผมจอยสากทองคำครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับได้มาเพราะมาขายส้มตำที่กรุงเทพเพราะว่าลูกสาวต้องเรียนหนังสือนะครับลูกเอาปูปลาพกหนึ่งเอามาตัวอย่างเดียวปลาหนูมีแล้วก็เป็นคนชอบลุยๆครับประจนภัยถึงลูกจะดูลุยแค่ไหนก็แพ้ใจคุณครูนะครับบ้านนี้มีชายใกล้วายชีวานี่ถ้าหล่ออย่างยิ่งยงนี่ดังตายเลยนะเนี่ยคุณพ่อเป็นอัมพาตครับพี่หอมมีวีดีอาร์ที่สัมภาษณ์คุณพ่อไปดูซิว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้พ่อก็ภูมิใจในตัวอามพ่อรักอามนะลูกน้องเคยทำชอกจากมือชายเพราะความใจเสียงใจกว้างคำชัดเจนทุกคำที่เขาร้องออกมาเปล่งสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับนายณัฐวัฒน์หมวกเสนาครับผมอายุ21ปีนะครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมก็เป็นคนชอบลุยๆครับประจนภัยถึงลูกจะดูลุยแค่ไหนก็แพ้ใจคุณครูนะครับมันก็จะมีแบบมุมที่เราจะชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็พอดีวันนั้นร้องเพลงอยู่เล่นๆคุณครูก็เห็นว่าเราร้องเพลงได้พอร้องเพลงได้ก็จับไปซ้อมกับแดนเซอร์ซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะร้องเพลงเลยครับเพราะว่าตอนแรกก็เริ่มจากร้องเพลงสตริงก่อนแล้วก็ค่อยมาร้องลูกทุ่งนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสมประสบการณ์ให้ผมแล้วก็แนะนำคำดีๆให้ผมจนร้องเพลงเป็นถึงทุกวันนี้ครับก็3คำที่จะอยากมอบให้กับคุณครูนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับผมแล้วก็ยังง่วงๆอยู่มันเพราะยังเช้าอยู่นะครับอยากจะฝากอะไรแบบว่าถึงมิตรรักแฟนเพลงแบบอ้อนๆก็ฝากผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับได้เลยนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องแบงค์ด้วยนะครับขอเชิญเปิดม่านลูกทุ่งมหานครนะครับโชคดีนะครับอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นามีชายอกหักเผื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วคงประจักษ์ว่าคนเราก็ดีใจครับเพราะว่ามีคนกดให้เราแบบมาลงมาแล้วครับคนนึงเขาได้เห็นคนทุกคนเลยด้วยถูกคนรักหักอกเป็นแผลเจ็บแสบหัวใจแทบแย่พลีเจ็บแผลจนน้ำตาร่วงอ่านกันเสียทีป้ายนี้ห้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนลวงเข้ามารังแกบ้านนี้มีชายใกล้วายชีวาประคองหัวใจโดนผ่าหยอดน้ำตาแทนยาใส่แผล
ดังเสือลำบากโดนขวางปักอกติดแจใครใครเขาก็ไม่แลนอนเลียแผลสะอื้นโปรดเถิดดวงใจไม่ใช่ห้ามห่วงถ้าหอบรักมาเพื่อลวงแม่พุ่มพวงไปลวงที่เจ้าของบ้านชายใครๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความคมคืนต่อมาลื่นค่อยมาลวงใหม่มากเราลงเร็วเชียวนะคะน้องแบงค์น้องแบงค์คะอ่ะกรรมการกดให้คุณไวมากอาจจะถูกใจในเสียงคุณต้องไปถามกรรมการนะคะพี่ต้อมคะทำไมถึงให้ไม่ต้องไปติอะไรนะดีก็คือต้องดีแล้วเสียงเขาก็เหมือนลูกทุ่งอาจจะยุคเกือบๆลูกทุ่งแท้ๆเงี้ยมันมีผสมอะไรเงี้ยแต่ว่าการลูกเอื้อนลูกเล่นอะไรตัวนี้โยนเข้าจังหวะอะไรพวกนี้ไม่น่าติผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจออาจารย์เสรีเพราะว่าเขาเหมือนเป็นจะว่าเป็นไอดอลเลยก็ได้ครับเพราะว่าพอเราได้คำแนะนำหรือคำติชมจากอาจารย์ก็ดีใจครับอย่างน้อยผมเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจออาจารย์ก็รู้สึกดีใจแล้วครับและอีกอย่างนึงคือร้องดีน้ำเสียงใช้ได้ป้ากับลุงก็กดเร็วมากเลยแล้วก็กดไม่ทันเด็กผมจะไปกดปุ๊บตกพอดีตกใจครับจริงๆเมื่อกี้จะตกใจมากตกอีกใช่ครับจะเริ่มกดแล้วพอตกปุ๊บตกใจมาก็เลยไม่ได้กดเลยไม่คือคนอายุเยอะไงคนอายุเยอะจะความรู้สึกช้าใช่ครับจะบ้าเหรออายุยังน้อยอยู่คือจริงๆอ่ะผมชอบเสียงแบบเนี้ยค่ะลักษณะแบบนี้คือไม่เอื้อนเยอะแล้วก็ร้องแบบตรงห้องไทมิ่งลงพอดีเป๊ะๆอย่างนี้ผมชอบแต่อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการความสุดคือร้องบางคำมันยังไม่สุดยังแกว่งๆอยู่แต่ถ้าเกิดแบงค์ร้องให้สุดวันนี้ผมว่าความสมบูรณ์แบบวันนี้แบงค์ทำได้ดีแล้วดูเขานะนี่ทะเลาะอย่างยิ่งยงนี่ดังตายเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องแบงค์เนี่ยที่มาประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่คอยผลักดันน้องแบงค์มาโดยตลอดใช่ไหมคะใช่ครับครูท่านนั้นชื่ออะไรคะอาจารย์หนูครับผมก็เป็นพี่ศักยันต์ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละคนอาจารย์หนูสมพรคำแหนครับค่ะก็เขาเป็นคนที่เห็นแววในตัวเราว่าเราก็พอร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มประกวดเวทีเล็กๆมาเรื่อยๆจนบางทีผมมาแบบเวทีแบบนี้ผมก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองว่าอย่างน้อยอาจารย์เขาก็เป็นคนปลุกปั้นผมขึ้นมาให้มาบนเวทีนี้ได้ครับตั้งแต่ต้นจนผ่านมาถึงทุกวันนี้นะครับคุณครูก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องแบงค์มากที่น้องแบงค์พัฒนาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขออวยพรให้น้องแบงค์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะมายืนอยู่จุดนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกกับอาจารย์หนูบ้างก็ผมอยากจะขอบคุณนะครับอาจารย์ที่คอยสั่งสอนผมแล้วก็อบรมสั่งสอนให้ผมจนเป็นถึงทุกวันนี้ได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณน้องแบงค์ค่ะเชิญค่ะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นครับพอขึ้นไปก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่พอได้ร้องเพลงเสร็จก็หายแล้วครับตอนนี้โล่งแล้วครับเจ้าของบ้านชายใครๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความคมคืนต่อมาลื่นค่อยมาลวงใหม่ผ่านมารอบแล้วอยากจะบอกกับครอบครัวนะครับบอกว่าโทรไปบอกแม่หรือว่าโทรไปบอกพ่อหรือว่าคนในครอบครัวว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้ารอบแล้วครับอ
ผมจอยสากทองคำครับแล้วคำว่าหักกันเมื่อนั้นมันเหี้ยทิ่มสาไปขายตรงหน้าบ้านเขาบอกว่าเกกะไปที่อื่นเลยโอ้ก็น้อยใจเหมือนกันเออทำไมใจดำนะแค่เวลาแป๊บเดียวนี้ก็ให้เรานั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้สนับสนุนโดย M150 สวัสดีครับผมจอยสากทองคำครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับได้มาเพราะมาขายส้มตำที่กรุงเทพเพราะว่าลูกสาวต้องเรียนหนังสือนะครับก็กำไรก็วันละ1,000 กว่าบาทพอได้ครับพอส่งลูกเรียนได้แหละก็มีวันหนึ่งนะครับไปขายตรงหน้าบ้านเขาบอกว่าเกกะไปที่อื่นเลยโอ้ก็น้อยใจเหมือนกันเออทำไมใจดำนะแค่เวลาแป๊บเดียวนี้ก็ให้เรานั่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีคนดูถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็นึกถึงหน้าลูกกลัวลูกจะเรียนไม่จบก็เลยมีกำลังใจว่าลูกนั่นแหละครับคิดถึงหน้าลูกก็ต้องสู้ต่อไปเขาก็บอกว่าสู้นะพ่อเดี๋ยวหนูจะทำให้พ่อสบายพ่อสู้ต่อไปก่อนหาบก็หาบไปนะครับขาก็เดินไปไม่มีอะไรก็มีแต่ป่านี่ครับร้องเพลงไปเรื่อยให้มันหายเหนื่อยหายร้อนไปลูกค้าบอกว่าเออเสียงดีนะน่าจะไปประกวดคุณลุงร้องเพลงบ่อยมากค่ะชอบร้องเพลงตำบางวันก็ตำส้มตำไปร้องเพลงไปรั้นใจฟังเสียงภูมิใจมากอยากไปนั่งดูตัวเองร้องในทีวีสักครั้งหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราสองคนมาให้กำลังใจคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างที่คุณพ่อยังร้องเพลงอยู่จนตอนนี้รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจเขาแล้วเราร้องตามไหมของเขาไม่ค่ะร้องไม่ค่อยได้แต่ดูมีความสุขนะดูมีความสุขชอบไหมเวลาคุณพ่อร้องเพลงมีความสุขค่ะเห็นพ่อมีความสุขร้องเพลงเก่งไหมร้องเพลงเก่งค่ะมีเป็นไงลูกชมนะคะอยู่กันเต็มที่เลยอ้าวร้องไหมคุณพ่อพร้อมไหมคุณลูกพร้อมไหมให้กำลังใจคุณพ่อให้เต็มที่เลยนะคุณจันสู้เอาหนาวสามคนวุ้มหน่อยวุ้มหน่อยเอาสู้เราสู้ไปเลยค่ะสายตาว่าภาพตรงมาสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่นยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงไกลร่วมใช้วันคืนสิหยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันกรรมการแบบดูตั้งใจมากซอยกันจังใดมากกลายเป็นอื่นมาเหตุกันใดแท้น้อใจคนแล้วคำว่าหักกันเมื่อนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าหักหลายเมื่อนี้หัวใจเอาภัยมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหัก
็กดดันลุ้นว่าม่านจะเปิดหรือไม่เปิดทั้งลุ้นทั้งร้องมันตกตื่นเต้นไปหมดมันก็เลยคอนโทรลไม่อยู่ปลาหนูมีแล้วสวัสดีค่ะลุงจอยลุงจอยนี่คืออะไรอ่ะครับนะครับอาชีพลุงเหรอครับผมขายส้มตำครับส้มตำไม่มีร้านเป็นหาบด้วยครับอ้าวเหรอคะแล้ววันนึงตำได้เยอะไหมลุงก็พออยู่ได้แล้วก็วันประมาณ 50-60 โคกครับว่าไม่ได้นะคะหาบส้มตำอย่างเงี้ยส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2คนแล้วนะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเป็นพี่เป็นน้องอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างแนะนำตัวเองหน่อยค่ะหนูเป็นพี่ค่ะอายุ28 28หนูหน้าเด็กมากหนูกินอะไรคะลูกอ๋อ28ปีกินส้มตำก็กินส้มตำพ่อตำอีกคนนะคะค่ะหนูอายุ24ค่ะ24เรียนจบแล้วเรียนเพิ่งจบค่ะเพิ่งจบนะคะตอนนี้ทำงานอะไรคะอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอะค่ะค่ะแล้วคุณพี่เราคุณพี่ทำงานอะไรเจ้าหน้าที่งบประมาณค่ะวันนี้คุณพ่อยังตำส้มตำอยู่ไหมคะยังตำอยู่ครับแล้วลูกเรียนจบทำงานแล้วอ่ะยังตำอยู่อ่ะยังตำอยู่ครับเคยขอให้คุณพ่อเลิกตำส้มตำไหมคะขอค่ะค่ะก็คือเหมือนเราเรียนจบแล้วอยากให้พ่อสบายกลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็แบบเหมือนอยากจะกลับแต่ก็ใจนึงก็อยากจะตำอยู่ก็ตามใจแกตามใจหลังจากนี้ก็ยังจะหาบไปร้องเพลงไปสร้างความสุขไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเบื่อแล้วจะกลับแฟนเขาบอกให้กลับลูกก็บอกให้กลับแล้วพอแล้วแต่ลุงก็ยังภูมิใจอยู่ยังสนุกอยู่ยังไม่อยากจะกลับเท่าไหร่ถ้าเบื่ออะไรถึงจะกลับตอนลูกๆยังเด็กอยู่ตอนคุณพ่อส่งเรียนแล้วเห็นคุณพ่อลำบากขนาดไหนคะก็เห็นคุณพ่อลำบากมาตั้งแต่หนูยังเด็กๆแล้วค่ะรู้สึกสงสารแล้วก็แบบเหมือนเห็นใจแล้วก็เหมือนทำให้เรารู้ว่าพ่อแม่รักเรามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราร้องจบไปแล้วไปถามเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะพี่ยิ่งยงเซิร์นค่ะคุณจ่อยร้องขึ้นมาเนี่ยผมว่าความแข็งแรงของเสียงเขาจะพยายามประคองแต่ประคองไม่ได้มันก็จะหลุดอยู่เรื่อยมันก็จะเพี้ยนอยู่เรื่อยพอมาถึงเสียงสูงเนี่ยก็ยังดันไม่ถึงแล้วก็ลืมเนื้อเปล่าเมื่อกี้ลืมเนื้อเปล่าค่ะนึกว่าไม่ลืมนะครับคือมันมีดนตรีเหลืออยู่นะแต่ผมว่าลืมท่อนสุดท้ายค่ะแม่นปะยังไม่รู้เลยครับว่าเนื้อหายขนาดร้องไปยังไม่รู้ว่าเนื้อหายนึกว่าร้องถูกเลยคิดเหมือนกันกับคุณยิ่งยงนะเพราะว่าเวลาสปีดขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะไปไม่ถึงนะก็เลยทำให้ขาดอรรถรสไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับวันหน้าแก้ตัวได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้เกณฑ์การตัดสินข้อที่1เรื่องเสียงไม่ผ่านนะคะซึ่งการตัดสินก็เรื่องเสียงคงเป็นหลักสำหรับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแต่ยังมีทางเลือกให้อีกหนึ่งทางนะคะนั่นก็คือหอมจะมีเวลาให้ลุงจ่อย30วินาทีเพื่อพิสูจน์กับกรรมการว่าลุงจ่อยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อที่จะเป็นนักร้องที่ดีได้ถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีนี้อยากบอกอะไรกับกรรมการเชิญค่ะก็อยากขอโอกาสสักครั้งนึงมาแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับครั้งหน้าจะเอาส้มตำมาให้กินด้วยแต่ครั้งนี้รีบไปหน่อยช่วยคุณพ่อยกมาเลยนะส้มตำอ่ะเอาละกรรมการปรึกษากันได้เลยค่ะสองคนนะกดผ่านรอบเลยอ่ะพร้อมแล้วนะคะไปดูคะแนนจากคนบ้านเฮากันก่อนนะคะพี่ยิ่งยงค่ะ เป็นกำลังใจให้นะครับ
มื่อนี้ยังมาผ่านเนาะอาจารย์ประยงค่ะไม่ผ่านขอบคุณค่ะเหลือกรรมการอีก2ท่านต้องให้ผ่านทั้งคู่นะคะลุงจ่อยถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะคะเชิญพิธาค่ะไม่ผ่านขอบคุณครับมือนี่ยังบ่ผ่านเด้อมือหน้ากลับมาใหม่เด้อเขาโชคดีค่ะขอบคุณครับค่ะเชิญค่ะไปนู่นเลยค่ะนู่นเลยก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับยังตื่นเต้นอยู่แต่ก็ภูมิใจแล้วครับเลยมาขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่เหมือนที่ซ้อมนะเวลาซ้อมมันก็ดูดีแต่มาเจอจริงๆมันหัวใจมันก็เต้นแรงควบคุมคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยว่าพ่อทำได้แค่นี้นะลูกคงไม่ต้องเสียใจนะพ่อทำเต็มที่แล้วสูงเท่าไหร่คะสูง178ค่ะอาชีพคืออาชีพเป็นนางแบบแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเดินให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสนับสนุนโดยสบายดีคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรสวัสดีค่ะชื่อนันสากัญญาลักษณ์หนูแก้วนะคะชื่อเล่นชื่ออายค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนปฐุมวิไลจังหวัดปทุมธานีค่ะสัดส่วน32 25 36ส่วนสูง178ซมค่ะอายนะคะก็ได้ชนะเลิศของ Elite Model Look 2016ค่ะของ Thailand ค่ะก็เลยเป็นตัวแทนของสาวไทยที่ไปประกวดที่โปรตุเกสคิดว่ารูปร่างของหนูอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักร้องที่ดีอายนะคะก็อยากเป็นนักร้องคนแรกนักร้องลูกทุ่งที่มีหุ่นเป็นนางแบบระดับโลกค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องอายนะครับน้องอายเป็นผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับน้องอายสวัสดีค่ะตัวสูงมากๆเลยนะครับวันนี้ตื่นเต้นไหมวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะไม่แน่นะครับคุณผู้ชมครับว่าในวงการลูกทุ่งของเรานะครับอาจจะมีนักร้องสาวลูกทุ่งนางแบบหนึ่งเดียวในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับขอให้น้องไอโชคดีแล้วกันเนาะขอบคุณครับผมขอเชิญเข้าสู่เปิดม่านลูกทุ่งมหานครกันเลยนะครับนานเท่าไรที่ความห่วงหาไม่มีค่าอะไรหรือว่าฉันนี้ไม่พอหรือเป็นเพราะเธอรอใครทำไมไม่รักกันมาสิ่งที่เธอให้คืนกลับมาความว่างเปล่าอยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงาใกล้กันเหมือนยิ่งห่าง
จอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เลยอ๋อเสียใจด้วยวันนี้เสียงคุณไม่ผ่านแต่หน้าตาคุณผ่านมากแล้วก็รูปร่างนะคะสวยหน้าอายสูงเท่าไหร่คะสูง178ค่ะอาชีพคืออาชีพเป็นนางแบบแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเคยไปเดินแบบที่ต่างประเทศด้วยไปประเทศอะไรมาคะใช่ค่ะไปประเทศโปรตุเกสมาค่ะความยากระหว่างการไปเดินแบบกับการมาประกวดนักร้องลูกทุ่งเนี่ยอะไรยากกว่ากันแน่นอนก็ต้องร้องเพลงค่ะค่ะเพราะว่าไปเดินแบบก็ต้องใช้การเดินแล้วก็การโพสซึ่งการร้องเพลงมันแตกต่างมันต้องใช้เสียงค่ะคือเราถนัดเรื่องของการเดินแบบใช่เดินให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสมมติเป็นรันเวย์จริง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 โอเคมิสไอโอเฮ้ยดีอะมีเทคนิคอะไรบ้างสอนพี่หน่อยว่าแบบบางทีพี่ก็แบบคือพี่ก็ไปฝ่ายอยากจะเดินแบบเหมือนกันนะมันมีเทคนิคอะไรบ้างขาจะสั้นไปไหมฮะเดินไม่ได้อย่าดูถูกการเดินผู้หญิงสวยไม่จำเป็นต้องสูงแต่ไปพร้อมการอายมาไปพร้อมการแรงมีความแตกต่างมากจะหาเรื่องใครต้องจะหาเรื่องหรือยังไงทำไมนางแบบต้องเดินหน้าบึ้งเพราะอะไรมันเป็นคาแรคเตอร์ของนางแบบอ๋อคือแบบมันเป็นคาแรคเตอร์คือบางทีเขาอยากจะพรีเซนต์เสื้อผ้ามากกว่าหน้าตาใช่แล้ววันนี้มาใครคะมากับน้องสาวค่ะน้องสาวโอ้ยอ่ะเชิญน้องสาวมาหน่อยอ่ะน้องสาวปรบมือน้องสาวหน่อยน้องสาวเป็นนางแบบเหมือนกันไหมตอนนี้ยังค่ะเหรอคะเอาไหนดูหน่อยโอ้โหหน่วยการแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะชื่ออุ้มค่ะอุ้มสวยเหมือนพี่สาวเลยอุ้มเคยเดินแบบกับพี่อายไหมอ๋อไม่เคยแต่ไปประกวดด้วยกันเหรอคะไปประกวดอะไรมาคะก็ประกวดนางงามนางแบบอะไรเงี้ยค่ะเดินแบบคู่กันได้มั้ยพี่อยากเห็นว่าเป็นยังไงได้ค่ะมาในลองดูซิคือเมื่อกี้พี่ทำไว้ดีมากอ่ะอุ้มต้องค่ะพร้อม5 4 3 2ไปเก่งมากทั้งคู่นี่เดินเหมือนพี่เลยจำมาแน่เลยขอบคุณน้องอุ้มปรบมือน้องอุ้มหน่อยเรามาฟังความคิดเห็นของกรรมการก่อนว่าทำไมถึงไม่กดไฟให้กับเราครูประยงเชิญค่ะก็ต้องชมว่าที่เธอเลือกเพลงมาก็ถูกทางของเธอแล้วล่ะที่ไม่ให้ก็เพราะว่า1เธอร้องเพลงไม่ชัดพยายามจะฟังว่าหลายๆคำน่ะฟังเอ๊ะเธอร้องว่าอะไรที่มาให้คะแนนคือส่วนนี้ในความสมบูรณ์ของความเป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยมันก็คงจะต้องไปต่อยอดอีกเยอะมากซึ่งน้องอาจจะท้อซะก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีความมุ่งมั่นถ้าเรารักตรงนี้จริงๆแต่พื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วก็คือการเป็นนางแบบนี่แหละที่เห็นเลยว่าไม่ต้องไปต่อยอดอะไรมากมายเรามีความตรงนั้นเป็นความสมบูรณ์อยู่แล้วสำหรับตัวเขาเองนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้ให้น้องค่ะขอบคุณค่ะและเกณฑ์การตัดสินของทางรายการของเราเนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1เรื่องของเสียงนะคะที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินซึ่งวันนี้น้องอายไม่ผ่านเรื่องของเสียงแต่อีกเกณฑ์นึงเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นและทุ่มเทพี่หอมมีเวลาให้น้องอาย30วินาทีเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กรรมการเห็นว่าน้องมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทและจะก้าวไปเป็นนักร้องที่ดีได้ถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเชิญค่ะถ้าพวกท่านให้โอกาสหนูจะทำให้อย่างเต็มที่ที่สุดท่านเชื่อคำนึงไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นซึ่ง
อายมีความพยายามนั้นมากพอถ้าพวกท่านให้โอกาสหนูให้โอกาสหนูสักนิดแล้วหนูจะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งค่ะว่าหนูสามารถทำได้ค่ะค่ะขอบคุณน้องอายนะคะเชิญปรึกษากันค่ะถ้าพร้อมแล้วหอมขอดูพี่ยิ่งยงก่อนเลยค่ะให้หรือไม่ให้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 ผมยังไม่ให้ครับขอบคุณค่ะดูที่พี่ต้อมต่อเลยค่ะให้หรือไม่ให้เชิญค่ะวันนี้ยังไม่ผ่านครับขอบคุณค่ะตอนนี้เหลือ2ท่านซึ่ง2ท่านต้องกดไฟทั้งคู่อายถึงจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้พร้อมขอดูที่อาจารย์ประยงนะคะอาจารย์ประยงให้หรือไม่ให้เชิญค่ะให้หยุดให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะมาแล้วจึงนั่นหมายความว่าถ้าพิธาให้น้องอายจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปนั่นหมายความว่าคุณได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ให้นั่นหมายความว่าอายจะต้องกลับไปฝึกฝนอีกครั้งนะคะให้หรือไม่ให้เชิญค่ะขอโทษจากพี่ไม่ให้นะค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เก็บสิ่งที่กรรมการคอมเมนต์เราเพื่อไปฝึกต่ออย่างที่อายบอกความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทีนี้ก็เป็นเรื่องของอายแล้วว่าจะพิสูจน์ประโยคนี้ได้จริงหรือไม่นะคะหวังว่าจะได้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์จากกรรมการพัฒนาตัวเองนะคะขอบคุณน้องอายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นจุดหนึ่งที่เราได้มาข้ามผ่านมันไปแล้วก็ฝึกฝนตัวเองใหม่เพื่อที่จะให้ดีกว่าจุดเดิมพอเธอพอยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจคุณพ่อเป็นอัมพาตครับถ้ายอมเสียอย่างหนึ่งแล้วให้พ่อกลับมาเดินได้ก็ยอมเสียทุกอย่างครับขอให้พ่อได้เดินได้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะชื่ออุ้มกัญจวีหนูแก้วค่ะเห็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูเป็นน้องสาวพี่อายเองค่ะวันนี้เราก็จะมาออกทีวีอวดญาติกันนะคะก็อยากมีโปรไฟล์เป็นของตัวเองเวลาแบบไปร้องเพลงให้ญาติฟังอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเราก็จะมีแบบโปรไฟล์แบบเนี่ยไปรายการเปิดม่านลูกทุ่งมหานครมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสนับสนุนแล้วก็คุณพ่อเขาก็รักในการร้องเพลงด้วยก็เลยฝึกให้หนูได้ร้องเพลงค่ะชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาว่าใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนเพิ่งรู้ก็โดนคนรักหักหลังมันทรมานไม่อยาก
องหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีถนนให้เริ่มต้นใหม่ถึงแม้ทำใจให้กว้างแค่ไหนมันก็ไม่พอหมดความหวังเมื่อรักไม่ซื่อมันไม่มีอะไรให้รอจบกันไปให้เธอไปต่อจะสอหากี่รักก็ช่างชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจติดตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็กันจะพอครั้งเดียวมันก็กันพอกี้เราอยู่ตรงนู้นเรามาตรงนี้คือยังไงคะเป็นคนชอบร้องเพลงเหมือนกันเหรอน้องอุ้มใช่ค่ะดังนั้นเชิญพี่สาวขึ้นมาด้วยเลยน้องอายน้องอายมาโอ้ยบอกเลยว่าเป็นสองคนที่หน้าตาดีถ้าเกิดวงการลูกทุ่งมีนักร้องที่หน้าตาดีแบบนี้บอกเลยว่าการตลาดทำง่ายมากใครเป็นคนเริ่มร้องก่อนพี่อายหนูค่ะอุ้มเหรอคะค่ะแล้วยังไงอายถึงได้มาตามร้องเพลงลูกทุ่งถูกปลูกฝังค่ะตอนแรกก็แบบลำคาหนุยลำคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่แนวเนาะต้องพักมาแล้วก็แบบมันเข้าไปในจิตสำนึกเราที่แบบเราฟังทุกวันแบบเริ่มชอบการเป็นแบบเราเป็นสิ่งที่เรารักอีกอย่างนึงค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่สาวเราบ้างห่วงค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักเพราะว่ามันมีงานให้แบบให้พี่สาวไปเดินแบบไปแคสงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาพักบ้างแล้วอายล่ะห่วงน้องเราเรื่องอะไรบ้างก็ห่วงในเรื่องการทำงานของการร้องเพลงค่ะเพราะว่าส่วนตัวน้องแล้วน้องทำงานหาทางด้านร้องเพลงมาโดยตลอดช่วยเหลือทางครอบครัวมาโดยตลอดต้องโดยการใช้เสียงของเขาใช้หากินโดยช่วยเหลือพ่อแม่มาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ทั้งคู่มีอะไรอยากจะบอกกับที่บ้านเราบ้างลูกสาวสองคนมาออกทีวีแล้ววันนี้อาอุ้มก็อยากให้ช่วยติดตามค่ะแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวผิวแทนคนนี้ด้วยค่ะค่ะอายมีอะไรจะบอกครอบครัวเราบ้างคะก็วันนี้เราสองคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วถึงวันนี้จะไม่ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะค่ะขอบคุณน้องอายก่อนเลยขอบคุณน้องอายนะคะอุ้มยังอยู่กับพี่หอมค่ะเอาล่ะมาฟังคอมเมนต์นะคะว่ากรรมการทำไมถึงไม่กดไฟให้เรานะคะพี่ยิ่งยงเชิญค่ะอุ้มครับความตั้งใจเห็นเลยว่ามีความตั้งใจจริงๆอุ้มร้องเพลงได้แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรลูกหนึ่งคือเพลงเมื่อกี้มันก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
ในยุคปัจจุบันซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงสูงก็ไม่ถึงหนัวเสียงต่ำก็บอดมันทั้งสองอย่างเลยได้แค่เสียงกลางเสียงกลางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเนี่ยแค่เสียงกับเลือกเพลงไม่ถูกตอนนั้นเองที่วันนี้ที่เราไม่ให้ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณมีพร้อมอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้คุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะเกณฑ์การตัดสินบนเวทีของเราเนี่ยเราใช้2เกณฑ์มาตรฐาน1คือเรื่องของเสียงณวันนี้เสียงของอุ้มยังไม่ผ่านอีกเกณฑ์นึงเป็นเกณฑ์ของความมุ่งมั่นและทุ่มเทนะคะพี่หอมมีเวลาให้30วินาทีเพื่อที่จะแสดงให้กรรมการได้เห็นว่าอุ้มมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทและสามารถเป็นนักร้องที่ดีได้ถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเชิญค่ะค่ะสำหรับตัวอุ้มนะคะอุ้มคิดว่าอุ้มมีความสามารถที่จะร้องเพลงไทยเดิมลูกทุ่งได้เพราะว่าแต่ก่อนอุ้มก็ร้องแบบนี้นี่แค่น้ำจิ้มแต่ว่าถ้าหนูเข้ารอบหนูมีถ้าไม่ตายของหนูค่ะถ้ากรรมการเชื่อหนูว่าหนูทำได้หนูก็ทำได้ค่ะเพราะว่าหนูมีความมานะความพยายามสูงมากหนูตั้งใจจะทำอะไรหนูก็ทำได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาละค่ะได้ฟังไปแล้วกรรมการจะสื่อได้ถึงสิ่งที่คุณพูดไปหรือเปล่าเชิญกรรมการปรึกษากันค่ะผมขอดูครูประยงค่ะพ่ายครับขอบคุณค่ะมาแล้ว1ต้องการอีก1ถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถึงจะได้ใช้ท่าไม้ตายไม่รู้จะมีโอกาสใช้หรือเปล่าขอดูพี่ต้อมค่ะขอโทษครับไม่ให้ครับขอบคุณค่ะเอาละค่ะต้องการอีกเพียงแค่1เท่านั้นขอดูพี่ยิ่งยงค่ะผมไม่ให้ครับขอบคุณค่ะคะแนนจากพิธาถือว่ามีความสำคัญมากๆถ้ากดไฟให้จะได้ใช้ท่าไม่ตายอย่างที่บอกแต่ถ้าไม่กดให้จะเป็นบทเรียนเลยว่าทุกรอบของการแข่งขันหนูต้องมีท่าไม่ตายถ้าพร้อมแล้วขอดูพิธาค่ะพี่ขอโทษจ้ะไม่ให้นะเอาละค่ะณวันนี้เสียงยังไม่ผ่านนะคะขอบคุณน้องอุ้มค่ะค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจนิดนึงค่ะแต่ว่าเราได้ทำตามฝันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเพราะว่าเราก็ได้ออกทีวีให้พ่อแม่ภูมิใจให้ญาติๆได้แบบหายคิดถึงเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กำลังใจอุ้มนะว่าถึงแม้ว่าอุ้มจะยังไม่เข้ารอบไม่ต้องท้อแล้วก็ไม่ต้องคิดมากถือว่าสิ่งที่ท่านคณะกรรมการทุกคนพูดเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราไปในจุดที่ดีมากกว่าเดิมสวัสดีครับชื่อนายนิติพลผลมากนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นครับคุณพ่อเป็นอัมพาตครับไปกับเพื่อนขากลับรถคว่ำตาย2รอด3ก็พ่อเขาก็รอดที่เห็นคุณพ่อครั้งแรกนะครับก็คุณพ่อนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็เจาะเหล็กตรงนี้ครับเจาะเหล็กแล้วขึงทรายไว้แล้วคุณพ่อก็ไม่รู้สึกตัวเรียกพ่อก็ไม่ได้ยินรู้สึกพ่อจะรอดไหมอย่างเงี้ยครับ
แต่ก็ภาวนาให้พ่อรอดก็แอบร้องไห้คนเดียวครับเรื่องนี้แม่ก็ไม่รู้ถามว่าหมดหวังยังไม่หมดหวังนะครับที่พ่อกลับมาเดินได้เพราะว่าเราก็กายภาพบำบัดให้พ่อตลอดหวังว่าพ่อจะกลับมาเดินได้อีกครั้งถ้ายอมเสียอย่างนึงแล้วให้พ่อกลับมาเดินได้ก็ยอมเสียทุกอย่างครับขอให้พ่อได้เดินได้เหมือนเดิมแค่นั้นซึ่งตอนนี้แม่และยายของน้องอามต้องทำงานหนักเพื่อดูแลคนในครอบครัวน้องอามจึงแบ่งเบาภาระของที่บ้านด้วยการช่วยคุณยายออกไปขายของตั้งแต่ตี 4หรือหากมีงานอะไรที่พอจะหารายได้เพื่อช่วยครอบครัวน้องอามก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วกลับมาดูพ่อตอนประมาณเที่ยงครับหาข้าวเที่ยงให้พ่อกินแล้วก็รอบ่าย3อุ้มพ่ออาบน้ำครับคุณพ่อก็นอนอยู่บนเตียงก็เป็นโรคแผลกดทับครับเป็นแบบตรงก้นนะครับเป็นแบบมีรูเข้าไปเลยครับรูกว้างมากประมาณเท่านี้ครับแล้วก็ต้องใช้สำลียัดเข้าไปแล้วคว้าเนื้อออกมาคุณพ่อเป็นอัมพาตครับถ้ายอมเสียอย่างนึงแล้วให้พ่อกลับมาเดินได้ก็ยอมเสียทุกอย่างครับขอให้พ่อได้เดินได้เหมือนเดิมแค่นั้นผมชอบร้องเพลงนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงจริงจังสักทีก็มีแต่คุณพ่อนี่แหละครับที่สอนผมร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อแกก็ดูรายการประกวดเพลงลูกทุ่งอะครับแล้วแกก็เก็บมาแล้วแกก็มาสอนลูกครับน้องจะชอบร้องเพลงให้พ่อกับแม่ฟังแม่ก็ดีใจที่แกเก่งมีความสามารถผมก็คิดเล่นๆนะครับว่าถ้าผมได้เป็นนักร้องหรือผมมีเงินอย่างเงี้ยครับผมก็จะรักษาคุณพ่อให้คุณพ่อหายได้เร็วขึ้นครับและตอนนี้คินี่ก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะที่บอกว่าหนุ่มรูปหล่อใสปริ้งเลยงัดอาวุธอะไรมาใช้บนเวทีนี้ครับก็เสียงร้องอาจจะเป็นร้องนะครับแต่ว่าความร่าเริงนี่ให้เต็มร้อยครับเอาให้เต็มที่นะไปเดี๋ยวพี่ไปส่งช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีนะขอให้รวยขอให้รวย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 งานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวยใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนซ้อนง่ายอีกด้วยเงินทองให้เต็มห้องเต็มหอถ้าไม่พอขอให้ท่านถูกหวยทุกท่านจงมีราศีทองใสให้ทุกจงโยโศกจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยนะขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีนะขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีนะขอให้รวยขอให้รวyou
ดีครับน้องอามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอามอายุเท่าไหร่แล้วคะ19ปีครับ19ปีน้องอามได้ข่าวว่าน้องอามเนี่ยคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตแล้วน้องอามก็ต้องช่วยเหลือคุณพ่อด้วยเราทำงานบ้านอะไรบ้างช่วยเหลือท่านช่วยเหลือคุณพ่อโดยการอุ้มคุณพ่อลงอาบน้ำครับแล้วก็ตัดเล็บให้คุณพ่ออาบน้ำให้คุณพ่ออย่างนี้ครับทำแผลด้วยครับค่ะเพราะคุณพ่อช่วยตัวเองไม่ได้ครับคุณพ่อช่วยตัวเองไม่ได้คุณพ่อเป็นอัมพาตครับตั้งแต่ผมอยู่ป.1ครับฮะเราต้องทำอย่างนี้ตั้งแต่ป.1คือเริ่มทำตอนประมาณป.5ป.6ครับเพิ่งรู้จักความครับอ๋อก็คือพอเราจำความได้คุณพ่อก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องคอยช่วยดูแลทางบ้านตลอดครับรู้สึกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับแต่ก็เขาเป็นพ่อเราครับต้องทำให้พ่ออยู่แล้วครับแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคือพี่หอมเชื่อว่าเราก็ไม่สามารถพาคุณพ่อมาได้ด้วยความไม่สะดวกนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะดูอยู่ผมเรียกคุณพ่อว่าพี่อาร์ตนะครับเชิญค่ะพี่อาร์ตครับวันนี้อาร์มก็มาทำความฝันของพี่อาร์ตและอาร์มแล้วนะรักพ่อนะครับรักแม่ด้วยทุกคนครับค่ะแล้วคิดว่าคุณพ่อเนี่ยดูเราอยู่อย่างเงี้ยคุณพ่อจะคิดยังไงผมว่าคุณพ่อคงภูมิใจในตัวผมครับค่ะคุณพ่อสามารถรับรู้ได้เนาะครับคุณพ่อน่าจะภูมิใจในตัวอาร์มหลังจากที่มองอยู่เพราะคุณพ่อนี่ถือว่าเป็นความฝันของคุณพ่อหนึ่งอย่างหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะซึ่งวันนี้สิ่งที่คุณพ่อคิดอาร์มไม่ต้องคิดเองเพราะว่าพี่หอมมีวีดีอาร์ที่สัมภาษณ์คุณพ่อไปดูซิว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้อาร์มเชิญทางนี้ค่ะขอบคุณอามนะลูกที่เป็นเด็กดีมาตลอดดูแลครอบครัวพ่อแม่เป็นอย่างดีถึงวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบนเวทีพ่อก็ภูมิใจในตัวอามพ่อรักอามนะลูกรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เรารู้ความรู้สึกของคุณพ่อรู้สึกดีครับพ่อไม่เคยพูดแบบนี้เลยอยากจะตอบพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลพ่อเองพี่เชื่อว่าแม้คุณพ่ออาจจะอยู่บ้านแล้วไม่เคยบอกรักกับอามแต่เชื่อว่าคุณพ่อรักอามแน่ๆแล้วนั่นก็คือความรู้สึกของคุณพ่อที่พูดผ่านทีมงานของเรามาเอาละค่ะเข้าสู่เรื่องของการแข่งขันในวันนี้นะคะกติกาของเราก็คือกรรมการนะคะจะกดไฟ2ท่านจาก4ท่านนะคะม่านจะเปิดและอัมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติแต่ณตอนนี้คือไม่ได้กดไฟฉะนั้นมาฟังความคิดเห็นดีกว่าว่าทำไมกรรมการจึงไม่ให้คะแนนอัมพี่ต้อมเชิญค่ะร้องเสียงไม่ค่อยเนียนนะอักขระมันก็ไม่ดีช่องไฟก็ไม่ดีแล้วก็ออกเสียงเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยได้จริงๆเพลงนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะอยากให้เอาประกวดเลยเพราะเป็นเพลงที่ผมว่าในเรื่องของในวันงานสำคัญสำคัญงานวันเกิดงานนู่นนี่นั่นมากสนุกมากกว่าที่จะมาประกวดพอมาประกวดเพลงนี้เมโลดี้เขาอยู่ระดับเนี้ยมันไม่มีอะไรโชว์ไม่มีตัวโชว์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะร้องสนุกในงานรื่นเริงหรือว่างานอะไรแล้วแต่มันได้เลยมันเข้ามันใช่อ่ะแต่พอมาเป็นงานประกวดกับคนอื่นเขาเนี่ยเราความแรงของเพลงมันสู้เขาไม่ได้ค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดได้หรือไม่ได้อาร์มไม่ต้องเสียใจหรอกถือว่าอาร์มทำดีที่สุดแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้เสียงยังไม่ผ่านโดนใจกรรมการนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่อาร์มอาจจะได้โอกาสนั้นก็ได้พี่หอมมีเวลา30วินาทีที่อาร์มจะพิสูจน์ให้กรรมการเห็นว่าอาร์มมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อที่จะไปเป็นนักร้องที่ดีได้30วินาทีตรงนี้อยากบอกอะไรกับกรรมการเชิญค่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแต่ยังไม่อาจโดนใจท่านคณะกรรมการนะครับถ้าผมได้เข้ารอบอีกผมก็จะไปฝึกฝนตัวเองให้มากกว่านี้ครับและถ้าไม่เข้ารอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมาทำตามความฝันของผมและคุณพ่อแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะอ
พูดได้จับจิตจับใจควรกดไฟเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วกรรมการเชิญปรึกษาเลยค่ะถ้าพร้อมนะคะขอดูคะแนนจากพิธาค่ะทำดีต่อไปนะลูกยังไงก็ให้กำลังใจแต่สำหรับเรื่องการร้องเพลงวันนี้ไม่ผ่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ประยงเชิญค่ะไม่ผ่านครับขอบคุณค่ะอีก2ท่านต้องกดไฟเท่านั้นนะคะน้องอามถึงจะได้ไปต่อนะคะพี่ยงเชิญค่ะน้องอามอย่าคิดแค่ร้องเพลงนะรูปร่างหน้าตาเราเป็นได้ทุกอย่างนายแบบหรือว่าเป็นนักแสดงได้เลยส่วนเรื่องร้องเพลงวันนี้ไม่ผ่านครับขอบคุณค่ะหน้าตาดียังไงก็อยู่ในวงการได้นะคะถ้าวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จกับการเป็นนักร้องหรือถ้ามุ่งมั่นอยากจะเป็นนักร้องจริงๆฝึกฝนให้หนักนะคะขอโชคดีค่ะน้องอามขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งแรกที่กลับไปบ้านนะครับผมจะวิ่งเข้าไปกอดคุณพ่อครับและน้องอามก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับคุณพ่อว่าต่อให้เหนื่อยหรือท้ออย่างไรลูกชายคนนี้ก็จะไม่ยอมแพ้จะขอทำความฝันให้เป็นจริงและดูแลพ่อแม่ตลอดไปขอไฟล์วิดีโอหน่อยนะครับผมจะเปิดไปดูเวลาผมท้อครับสวัสดีค่ะชื่อณัฐธิดาโชรภีกรชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะเปิ้ลก็อยู่กับการร้องเพลงมานานรักในการร้องเพลงมากนะคะแล้วก็การร้องเพลงเนี่ยช่วยให้คุณพ่อได้เลิกบุหรี่ด้วยค่ะจริงๆอ่ะเปิ้ลเป็นคนชอบแนวสตริงแต่คุณพ่อรักเพลงลูกทุ่งมากก็เลยแบบว่าเปิดให้ฟังบ่อยๆแล้วก็ให้เราฟังจนเราชินหูอะค่ะแล้วพ่อก็เลยส่งเข้าประกวดพอจนเข้ารอบไปลึกๆก็เลยพูดเล่นๆกับพ่อว่าเนี่ยพ่อถ้าเกิดชนะนะบอกพ่อเลิกบุหรี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าพ่อตกลงกับหนูก็จะแข่งต่อแต่ว่าถ้าพ่อไม่ตกลงเนี่ยหนูก็จะเลิกร้องคุณพ่อก็เลยตกลงอะค่ะผลปรากฏว่าเปิ้ลก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะก็ดีใจมากแล้วก็คุยกับพ่อต่อว่าพ่อทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อก็ตกลงเลิกแล้วก็วันนั้นที่รู้ผลปุ๊บพ่อก็หักดิบเลยอะค่ะเปิ้ลก็อยากจะขอบคุณการร้องเพลงมากๆเลยนะคะที่ทำให้เปิ้ลเนี่ยมีความสุขกับมันแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขด้วยเปิ้ลขอขอบคุณการร้องเพลงมากๆเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสเลยนะวันนี้นะแสดงว่าพกความมั่นใจมาเลยใช่ไหมก็มั่นใจมากค่ะเขาซ้อมอ่ะเต็มที่ซ้อมมาตลอดอยู่ที่บ้านก็มีที่ซ้อมค่ะมีที่ซ้อมซ้อมเป็นหลักเลยคือห้องน้ำค่ะในห้องน้ำเสียงเพราะคือเสียงจะสะท้อนใช่ไหมแล้ววันนี้นะครับคะแนนความมั่นใจเต็ม10เนี่ยให้เท่าไหร่ครับให้เกินร้อยเลยค่ะให้เกินร้อยเลยแล้ววันนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมจริงๆนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่เปิดม่านลูกทุ่งมหานครนะครับเชิญครับก็ลุ้นด้วยว่าจะมีกรรมการกดให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดให้4คนค่ะหวานชื่อจืดลิ้นสิ้นกลิ่นสิ้นนวลไม่หู
แสดงความยินดีด้วยนะคะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลนี่โอ้โหกรรมการเนี่ยเปิดไฟให้ถึง4คนเลยแต่ได้ข่าวว่าที่เราเนี่ยมาร้องเพลงได้เนี่ยเพราะว่าเราเคยแอบพนันอะไรกับคุณพ่อเอาไว้คะเคยพนันว่าถ้าคุณพ่อเลิกบุหรี่อะค่ะก็จะประกวดร้องเพลงต่อไปแล้วก็งานวันนั้นน่ะเราก็เลยพนันกับพ่อบอกว่าถ้าได้ที่1คุณพ่อต้องเลิกบุหรี่ค่ะคุณพ่อเป็นคนที่แล้วดื่มด้วยมั้ยดื่มด้วยค่ะดื่มด้วยเราเอาบุหรี่อย่างเดียวตอนนั้นแต่คุณพ่อเลิกทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยทีเดียวจริงๆการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่นี่เป็นการพนันแบบสร้างสรรค์คืออยากให้คุณพ่อเลิกให้ได้ตอนนั้นก็เลยบอกถ้าประกวดเวทีนี้แล้วได้ที่หนึ่งพ่อต้องเลิกทั้งบุหรี่และดื่มด้วยหยุดโชคดีโชคดีที่เลิกทั้งสองถ้าเลิกสามนี่ยุ่งเลยเลิกอะไรอีกสามเหล้าบุหรี่เมียอีกเลิกยุ่งเลยเมียน่าจะเลิกยากแหละบอกคุณพ่อเลยว่าสองสิ่งนี้ต้องเลิกเหล้าและบุหรี่ค่ะปรากฏการประกวดเป็นยังไงคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะค่ะอ๋อแล้วคุณพ่อเลิกเลยไหมเลิกวันนั้นเลยค่ะทิ้งบุหรี่คุณพ่ออันนี้คุณพ่อมาด้วยคุณพ่อเราติดบุหรี่กับเหล้ามากี่ปีคะตอนนั้นติดมาสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีครับพอลูกเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้ที่1เวทีนี้คุณพ่อจะเลิกเลยครับตอนแรกผมพูดเล่นๆครับเพราะว่าผมไม่ได้หรอกคิดว่าลูกไม่ได้หรือว่าเราอ่ะเลิกไม่ได้หรอกตอนนั้นทั้งคู่แล้วพอลูกได้ที่1ปุ๊บเอาล่ะทีนี้ทำยังไงเราต้องรักษาสัญญาละครับตั้งใจครับเลิกจริงๆเลยค่ะทิ้งไปนั้นเลยตอนนี้เลิกมานานแค่ไหนแล้วเลิกมาก็ประมาณตั้งแต่อายุ13ปีนะนี่ถ้าเกิดวันนี้ลูกได้ที่1จะเลิกอีกช้อยมั้ยฮะไม่บอกถ้าพี่ยงเลิกก็เลิกยงอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเลิกจริงๆจะยุ่งถ้าของพี่ยงเลิกได้พ่อผมไม่ได้พนันกับใครแล้วพี่ยงเขาไม่กล้าพนันหรอกถ้าเลิกแล้วนั่นก็ไม้สุดท้ายแล้วแล้วครั้งนี้ที่มาเนี่ยมีพนันอะไรกับคุณพ่ออีกไหมคะก็ไม่ได้พนันอะไรค่ะก็คิดว่ามาทำความฝันของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อแม่อยากให้เป็นศิลปินก็เดินตรงความฝันมา20กว่าปีแล้วค่ะเราถามดีกว่าคณะกรรมการทำไมถึงวันนี้กดไฟให้น้องเปิ้ลทุกคนเลยนะคะครูขาทำไมครูกดไฟให้วันนี้ก็ขึ้นมาประโยคแรกที่เขาร้องมานะเสียงใสกว้างคำชัดเจนทุกคำที่เขาร้องออกมาเปลี่ยนออกมาเสียงเขาตอนขึ้นมาคำแรกเนี่ยเหมือนเสียงพี่พึ่งเลยนะคล้ายๆและความหนักแน่นการเอื้อนการโยนคำและอารมณ์เพลงอินเนอร์ของเขามันมีครบอ่ะผมจินตนาการว่าเด็กคนนี้ไม่สวยแน่นอนขี้เละแล้วเสียงดีเหลือเกินเดี๋ยวอะไรคือโดนใจว่าบางทีคนเสียงดีไม่สวยก็มีนะอ๋อเพราะว่าคนหน้าตาไม่ดีจะเสียงสวยอย่างพี่อ่ะเสียงไม่ดีแต่หน้าตาดีเ
พี่ก็เลยบอกว่าพอเปิดม่านมาปุ๊บไอ้ยะเสียงดีสวยด้วยแล้วจะรวยในอนาคตด้วยกันเย้ขอบคุณคุณเปิ้ลค่ะก็ความรู้สึกตอนนี้ก็หายตื่นเต้นแล้วค่ะหลังจากที่ร้องมาแล้วอะค่ะสำหรับเปิ้ลนะคะคนที่อยากจะขอบคุณเลยเป็นคนแรกก็คือครอบครัวเพราะว่าทุกครั้งที่เปิ้ลได้ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงเนี่ยทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขมากเปิ้ลรักการร้องเพลงจริงๆมันสร้างความสุขให้เพื่อนและครอบครัวได้จริงๆค่ะขอบคุณการร้องเพลงมากเลยค่ะตอนเป็นนักร้องมาก่อนนี่มีวันเป็นแบบถึงเวลาก็พอเลิกงานก็ไปเที่ยวต่อกันเงี้ยค่ะเที่ยวต่อกันแบบจนสว่างจนเช้าอะไรเงี้ยแทบทุกวันนะคะอันนี้ของเฮียชัยยศขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เฮียมานพโต๊ะ6ขอบคุณค่ะเฮียสิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มี